next เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง adjective ในเรื่องการเปรียบเทียบเรียนไปหรือยังลูกเรียนไปแล้วจำได้ไหมคะขั้นกว่าครูพูดว่าอะไรลูกขั้นกว่าขั้นธรรมดาก่อนขั้นเปรียบเทียบของที่มันเหมือนกันเราเรียกว่าอะไรทบทวนนิดหน่อยเราเรียกว่า positive degree จำได้ไหมคะpositive degree คือขั้นอะไรลูกขั้นปกติเช่นอะไรเปรียบเทียบเพื่อบอกความเท่าเทียมกันเช่นเรามาดูนะคะเรามา lesson review ทบทวนอันนี้หน่อยเช่นว่า Jack is as thin as Manat ก็คือ Jack ผอมเท่ากับ Manat เพราะฉะนั้นเรียนดูคำว่าเท่ากับนี่เราใช้คำว่าอะไรลูก as แล้วก็ as ถ้าอ้วนเท่ากับอะลูกก็เป็น as fat as สูงเท่ากันนะลูก as tall as ถ้าเป็นคนเราใช้ tallแต่ถ้าเป็นสิ่งของเราใช้ wrong นะคะอันนี้เราทบทวนนะคะแต่ถ้าเป็นขั้นมาดูอันนี้ This pencil is as short as that one เป็นการทบทวนนะคะ You don't like because you wrote all last นักเรียนเคยทำไมลูก เคยเขียนไปแล้ว wrote แล้วครูใช้คำว่า wrote write wrote written นะคะThis pencil is as short as that one. ดินสอแท่งนี้จะสั้นกว่าสั้นเท่ากับดินสอแท่งนั้นอันนี้เสมอกันนะคะมีความเสมอกันคำว่า as กับ as เท่าเทียมกันนะคะทีนี้ขั้นอะไรต่อไปลูกขั้นอะไรขั้นอะไรลูกเปรียบเทียบขั้นตามปกติและต่อไปขั้นอะไรลูกขั้นกว่าเราเรียกว่า againComparative good comparative degree คือการเปรียบเทียบขั้นกว่าการเปรียบเทียบขั้นกว่าของสองสิ่งว่ามีมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอย่างไรเช่นใหญ่กว่าอ้วนกว่าผอมกว่าสูงกว่าดำกว่าขาวกว่าสะอาดกว่าแก่กว่าหนุ่มกว่าเก่ากว่าเล็กกว่ามากมายใช่ไหมคะแต่เปรียบเทียบแค่กี่อย่างลูก2อย่างอาจจะเป็นคนก็2คนอาจจะเป็นสิ่งของก็2สิ่งนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบในด้านของ comparative เรามาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นทอง is older than Jim เปรียบเทียบระหว่างทองกับใครลูกกับจิมกว่าคือด้านอะไรลูก older คืออายุมากกว่าใช่ไหมคะTom is older than Jim สังเกตแล้วจะต้องมีแดนด้วยคำว่ากว่าเก็บที่ระหว่าง2คนแล้วแล้วคำที่เป็นคำเปรียบเทียบคือคำว่า old O-L-D-O old นี้เป็นคำ adjective ตามหลัง is am are เห็นไหมTom is older ตัวนี้เราเติมอะไรเลยลูกเป็นคำพยางค์เดียวเติม er เห็นไหมคะเติม erสังเกตนะคะเติม er เพราะเราเป็นแค่คำพยางค์เดียวเท่านั้นอ่ะเรามาดู The table is heavier than the desk สังเกตคำว่า heavier มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวจะมาเรียนลึกอีกน้อยว่าทำไมถึงเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวครูจะเรียกวิการออกมาพูดให้คุณครูฟังมาอธิบายเลยนะคะมาแต่งประโยคเลยนะคะวิการนะคะเดี๋ยวข่าวต่อไปวิการเลยนะคะThe table is heavier than the desk. โต๊ะจะหนักกว่าโต๊ะคุณครูจะหนักกว่าโต๊ะนักเรียนเห็นไหมคะเปรียบเทียบระหว่าง the table กับ the desk. อันนี้การเปรียบเทียบนะคะอันนี้เราเรียกว่าขั้นกว่าเท่านั้นเราทบทวนนะคะต่อไปขั้นสูงสุดคือเราเรียกว่า superlative degree คือขั้นเปรียบเทียบขั้นสูงสุดทีนี้สิ่งของต้องมากกว่าและมากกว่า2สิ่ง3อย่าง4อย่าง5อย่างขึ้นไปแต่มากกว่า2สิ่งแน่คนก็ต้องมากกว่าเช่นครูอาจจะเปรียบเทียบระหว่างใครอนุภาพชยุทธสอนศิลป์ชัยพัฒน์ทั้ง4คนก็ได้ครูถามว่าใครสูงที่สุดนักเรียนก็ต้องบอกว่าชัยพัฒน์สูงที่สุดอันนี้เปรียบเทียบหลายๆคนหลายสิ่งแต่ถ้าครูระหว่างชัยพัฒน์กับชยุทธ
ใครสูงกว่าชัยภาสูงกว่าใครเตี้ยกว่าชัยยุทธอันนี้คือการเปรียบเทียบขั้นกว่าและสมมตินักเรียนไปดูขั้นสูงสุดมากกว่า2สิ่งนะคะอ่ะ example อันนี้เรามาเปรียบเทียบอายุกันเช่น10 is 12 years old ไว้นะคะ10 is 12 years old Sam is 10 years old Sam is 10 years old Bright is 9 years old Bright is 9 years old มี3คนสรุปแล้วถ้าขั้นสูงสุดต้องบอกว่าใครแก่ที่สุดนั่นเลยก็ต้องดูใครที่แทนแก่ที่สุดนั่นเลยก็จะบอกว่า Tan is the oldest แทนอายุมากที่สุดหรือแก่ที่สุดนะต่อไปใครอายุน้อยที่สุดใครคะอายุน้อยที่สุด Bright ไม่ใช่ Bird ลูก Bright is the youngest. Bright is the youngest. Bright จะอายุน้อยที่สุดเห็นไหมคะอันนี้เปรียบเทียบระหว่างที่สุดแต่ถ้าครูให้นี่เลยเปรียบเทียบขั้นกว่าระหว่างแทนกับแซมขั้นกว่าระหว่างแทนกับแซมใครแทนกับแซมใครอายุมากกว่าแทนนั่นเลยเราเปรียบเทียบครูฟังTan is older than Sam. ระหว่าง Sam กับ Bright ใครอายุน้อยกว่า Bright อ่ะลองเปรียบเทียบคุณฟัง Bright is younger than Sam. เห็นไหมคะอันนี้เปรียบเทียบกว่าเราใช้2ถ้าเปรียบเทียบขั้นสูงสุดใช้มากกว่า2ขึ้นไปนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบนะคะแล้วมันมีหลักการเปรียบเทียบมากมายอ่ะเรามาทบทวนหลักต้นๆก่อน Change the adjective to comparative and superlative การเปลี่ยนคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุดมีการเปลี่ยนอย่างไรบ้างอ่ะมาดูขั้นที่1อันนี้เขียนไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะทบทวนกันอีกครั้งอ่ะฝึก practice reading ฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะComparative และเติม ES เมื่อเปลี่ยนเป็น Superlative อะไรที่เป็นคำคุณศัพท์คำ Adjective ที่เป็นคำพยางค์เดียวเช่นอะไรลูกคำพยางค์เดียวใช่ไหมคะเช่นอะไรลูกเช่นคำว่าอะไรลูกคำพยางค์เดียวพยางค์เดียวเลยเขาบอกว่าตัวอย่างที่1คำคุณศัพท์ที่เป็นคำพยางค์เดียวเติม er เมื่อเปลี่ยนเป็น comparative และเติม est เมื่อเปลี่ยนเป็น superlative เรามาดู small อันนี้ไงเรามาดูนะคะคำว่า tall เห็นไหมคะ tall เป็นคำพยางค์เดียวเหมือนกันเมื่อเปลี่ยนเป็นขั้นกว่าเป็น taller ถ้าเปลี่ยนไปขั้นสูงสุดเป็นTallest พร้อมกัน tall taller tallest tall taller tallest small smaller smallest small smaller smallest wrong wronger wrongest wrong wronger wrongest ยกตัวอย่างเช่นคำว่า tall เราจะใช้คำว่า taller ในโอกาสที่เป็นอย่างไรลูกใช้คำว่า tallerสูงกว่าสูงกว่าเช่นอะไรจนัทเช่นจนัทว่าไงลูกจนัท is taller than ใครลูกณภัทรโอ้จนัทสูงกว่าณภัทรใช่ไหมคะต่อไปมาดู tallest in class เลย tallest in class นักเรียนก็ว่าใครอีกแหละณภัทรเหรอ tallestin class ใครสูงที่สุดในห้องชัยภัทรนักเรียนก็ต้องบอกว่าชัยภัทร is the tallest สูงที่สุด
ช่ไหมคะ in class ให้ด้วยว่า in class ก็ได้ถึงที่สุดในห้องได้ไหมลูกอ่าได้นะคะต่อไป small smaller smallest คืออะไรลูกเล็กกว่าและเล็กที่สุดรองรองเกอร์รองเกสทำไมลูกยาวยาวกว่าและยาวที่สุดยาวนี้เราไม่เปรียบเทียบอะไรลูกเราไม่เปรียบกับคนเราเปรียบเทียบกับสิ่งของใช่ไหมคะอ่ะลักษณะเป็นงี้ต่อไปทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองอะไรลูกอ่ะโอเค let's read